ไปพูดคุยนะครับกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Invest X จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณเอกภาวินสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเอกภาวินครับมองภาพตลาด ขอไปฮะสัปดาห์นี้อย่างไรหลังจากที่วันศุกร์ปิดบวกมา10กว่าจุดฮะก็ดูแล้วก็ยังน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวได้อยู่นะครับเพราะว่าในช่วงระยะนี้นะครับเหมือนมีความคาดหวังเข้ามานะครับทำให้ตลาดเป็นช่วงรีบาวด์จากที่แบบปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับความคาดหวังที่ว่าก็อย่างเช่นในประเทศเองเนี่ย เมื่อมาสุกตัวเงินเฟ้อนะครับก็ถือว่าต่ำคาดนะครับก็สร้างความหวังอีกครั้งเรื่องของจะมีการลดดอกเบี้ยไหมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าไอ้ตัว เงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับก็มีความคืบหน้าที่ดีนะครับขณะที่ปัจจัยภายนอกเองจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาเป็นภาพการชะลอตัวนะครับก็หวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะครับมันก็ทำให้ตัวภาพดอลลาร์อ่อนด้วยนะครับบาทกลับมาแข็งค่าตัวนักลงทุนต่างชาติที่ขายอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นภาพของการซื้อสุทธิด้วยนะครับก็เลยคาดหวังภาพของการรีบาวด์ได้ต่อโดยตัวของกรอบบนของเซตเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ที่สักประมาณ1325นะครับถึงประมาณสัก1335ที่น่าจะไปได้นะครับขณะที่ตัวโซนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่สักประมาณ1290ถึง 1,300 นะครับที่คาดยังเป็นจุดรองรับได้ก็สรุปดูแล้วตลาดน่าจะเป็นภาพการรีบาวด์แต่ว่าภาพรวมยังไม่ถึงกับตัวนะครับคือยังเป็นแบบภาพที่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่นี่รีบาวด์สับขึ้นมาในช่วงสัปดาห์นี้ครับผมครับ ครับผมมองแล้วดูแล้วยังมีหุ้นกลุ่มไหนที่น่าจะเข้าไปลงทุนได้ไหมฮะในช่วงสัปดาห์นี้ฮะครับก็อย่างที่เราแนะนำมานะครับสำหรับ InnovestX เนี่ยก็แนะนำไว้ประมาณ3ทีมด้วยกันนะครับที่แนะนำโดยทีมแรกเนี่ยก็จะเป็นที่หุ้นเก่ง Cover Short กับนะครับแต่ที่มีเริ่มใช้มาตรการอัพติกไปแล้วตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นตัวที่มี ESG Rating นะครับระดับที่ดีด้วยนะครับก็จะมีอย่างเช่นตัว HANA นะครับตัวท็อปตัวของBBL นะครับตัว AOT นะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับเงื่อนไขกองทุนไทย ESG นะครับให้ดึงดูดมากขึ้นนะครับก็จะมีหุ้นที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นหุ้นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ Advance CPO DDMF นะครับแล้วก็ตัว Gulf Energy กลุ่มที่3เนี่ยเป็นทีม Global Play นะครับที่ภาพผลการดำเนินงานอาจจะอิงจากเศรษฐกิจโลกมากกว่าเศรษฐกิจในประเทศนะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็จะมีแนะนำนะครับตัว TU นะครับหรือว่าในส่วนของตัวมินนะครับก็จะเป็นทั้ง3ทีมนะครับที่เราแนะนำครับครับผมครับคุณเอกภวินครับขอย้อนกลับไปที่ภาพรวมของตลาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของอัพติกเข้ามาบังคับใช้เนี่ยนะครับมองไปยังไงบ้างครับในช่วง5วันแรกหลังจากที่มีการนำมาตรการนี้มาใช้ก็ภาพของตัวตลาดเนี่ยก็มีความผันผวนลดน้อยลงนะครับแต่ว่าบอลลุ่มส่วนหนึ่งก็อาจจะหายไปเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเรื่องของการทำช็อตเนี่ยอาจจะทำได้ลำบากมากขึ้นเพราะว่าต้องตั้งเหนือราคาตลาดตั้งหนึ่งช่องอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นตัวผลนะครับที่ตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการเข้ามานะครับครับครับผมครับครับถ้าดูแล้ว3ทีมที่เมื่อกี้คุณเอกภาวินแนะนำมานะครับในมุมมองของ InnovestX ถ้าเกิดเรารวมกันได้นะฮะเป็นทีมทั้ง Cover Short แล้วก็บวกกับเรื่องของไทย ESG ตรงนี้มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเก็บสะสมได้ไหมครับครับก็อย่างถ้าเป็นกองมาอีกชั้นนึงนะครับสำหรับภาพที่แบบทั้งดูว่ามีการปรับเงื่อนไขไทย ESG นะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวหลักที่ได้เม็ดเงินเข้ามาหรือว่าตัว ESG rating เนี่ยเป็นอยู่ในระดับประมาณ AA หรือว่า
AAA ด้วยนะครับก็อาจจะมีเลือกสัก Advance ตัวนึงนะครับตัว CPO ที่ผลการดำเนินงานอาจจะเด่นสุดในกลุ่มนะครับแล้วก็อาจจะเก็งกำไรในส่วนของตัวกลุ่มแบงค์นะครับที่จะรายงานเข้ามาในช่วงระยะเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัว CPO นะครับก็สักประมาณ3ตัวอีกตัวนึงก็จะเป็น LT นะราคาปรับตัวลงมาน่าสนใจเหมือนกันประมาณ3ตัวนะครับที่แนะนำครับครับผมแบบพอพูดถึงเรื่องหุ้นกลุ่มในกลุ่มธนาคารนะครับที่จะเริ่มรายงานผลประกอบการจะเริ่มจากตัวของเทสโก้นะครับมองหุ้นกลุ่มธนาคารอย่างไรบ้างครับกำไรไตรมาส2ก็ถ้าเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมเนี่ยเราก็คาดว่าแนวโน้มโมเมนตัมเนี่ยยังเติบโตเอออนเดียเนี่ยนะครับเติบโตได้ดีนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในส่วนของ Q1Q อาจจะมีบางธนาคารที่ชะลอลงนะครับแต่ว่าถ้าดูในกลุ่มเนี่ยตัวที่เราแนะนำเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่อาจจะเน้นความปลอดภัยด้านของตัวกสิทรัพย์นะครับที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะมี BBL กับในส่วนของตัว KTB นะครับที่แนะนำเป็นพิกในกลุ่มนี้ครับ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 ผมมีหุ้นกลุ่มไหนไหมฮะที่จะต้องระมัดระวังในช่วงนี้ครับครับตัวที่ต้องระมัดระวังนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มที่แบบราคาหุ้นแบบปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นแบบภาพของการชะลอตัวอ่อนตัวได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกแบบหุ้นเล็กขนาดเล็กเก็งกำไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องระวังเพราะว่าจริงตลาดเนี่ยอาจจะยังเหมือนกับว่าภาพการกลับตัวเนี่ยยังไม่ได้เห็นชัดนักสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องเน้นเป็นภาพของการระวังหรือว่าถ้าดูแบบตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับที่แบบมันปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วแบบเหมือนอาจจะมีภาพของการปรับฐานสลับลงมาอย่างพวกกลุ่มหุ้นเทคอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังภาพของตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ราคาเนี่ยตัวขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันหรือว่าถ้าแบบความหวังเรื่องเฟดลดเบี้ยในการประชุมเดือนกันยามีความแน่นอนอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นที่อ่อนไหวต่อภาพของการดอกเบี้ยการปรับดอกเบี้ยได้นะครับก็จะต้องระวังในส่วนของตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะครับทั้งแบบการKCE หรือเดลต้าก็ตามนะครับอันนี้ต้องระวังครับครับคุณเอกพวินครับมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีการปรับราคาลงมาเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วมันมีนัยยะสำคัญของผู้ประกอบการสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นตัวของแบงก์หรือไฟแนนซ์ที่ปล่อยในเรื่องของสินเชื่อรถยนต์มากน้อยแค่ไหนบ้างครับก็อาจจะเป็นกระทบในส่วนของตัวพวกลีสซิ่งนะครับครับเช่นธนาคารขนาดใหญ่ที่ มีพอร์ตสินเชื่อนี้อยู่เยอะก็ทิสโก้นะครับหรือว่าธนชาตนะครับหรือไปกลุ่มลีสซิ่งเองก็อย่างเช่นพวกสวัสดตัวติดล้อ MBC อย่างเงี้ยนะครับต้องเป็นภาพของการระมัดระวังด้วยครับครับผมครับผมสุดท้ายนี้อยากให้คุณเอกพวินแนะนำเรื่องของการลงทุนในระยะนี้ต้องเล่นสั้นหรือเก็บสะสมได้นะครับก็เน้นเป็นภาพของการเล่นสั้นเก็งกำไรนะครับเพราะว่าตลาดก็อาจจะยังมีภาพของดาวไซด์นะครับมีความเสี่ยงอยู่รีบาวขึ้นมาตอนนี้ก็อาจจะเป็นของการเก็งระยะสั้นก่อนนะครับจะดีกว่าอาจจะเน้นเป้าขายที่ประมาณสัก1325หรือประมาณ1335นะครับการซื้อลงทุนระยะกลางยาวก็รอภาพดัชนีต่ำกว่าสักประมาณ1,300ลงไปนะครับเก็บสะสมเพราะว่ามองสักประมาณช่วงปลายไตรมาส3ถึงไตรมาส4นะครับผมว่าตลาดน่าจะกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วก็รอตรงนี้นะครับเพื่อเก็บสะสมไว้ก่อนครับผมครับได้ครับเน้นเก็งไประยะสั้นไปก่อนครับครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเอกภาวินมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกภาวินนะครับจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ InvestX